ครับครับผมปกตินี่ผมจะคุ้นเคยนะครับกับพี่ตุ๋ยในภาพยนตร์แบบที่แบบฮาแบบฮามากๆครับอย่างไบแมนหรือแบบโรแมนติกแบบใจฟูลสตอรี่หรือว่าใดๆที่พี่ตุ๋ยกำกับมาเยอะมากนะครับถ้าพูดอาจจะไม่หมดนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นแนวที่พี่ตุ๋ยไม่เคยทำมาก่อนไหมครับไม่เคยทำในชาตินี้เลยครับครับชาติที่แล้วไม่รู้ว่าเคยทำหรือเปล่าแต่ชาตินี้ไม่เคยทำเลยครับผมก็ความยากง่ายของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงครับอ่ะถ้าเปรียบเทียบผมถามนี้ดีกว่าว่าตั้งแต่ทำหนังมาเรื่องนี้ถือว่ายากที่สุดหรือยังครับไม่แน่ใจว่าเพราะมันยังไม่มีเรื่องต่อไปเนาะเอามันยากที่สุดแล้วทำมาเพราะว่าจริงๆมันความยากมันคือเราดันทำเป็นสี่โลกสี่ยุคนี่แหละครับแล้วก็แต่ละโลกมันมีลีลาแล้วก็เรื่องราวที่ต่างกันไปแล้วทำยังไงให้มันเบนเข้ากันเข้าหากันได้แล้วก็มีส่วนผสมที่มันลงตัวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความยากเพราะบางพาร์ทมันก็จะเป็นเรื่องดราม่าบางพาร์ทมันเป็นมีความตลกบางพาร์ทมันมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันต่างกันไปอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ส่วนผสมที่ว่าพอมันเรามาคลุกเคล้าแล้วมันจะเป็นแกงโฮสที่อร่อยไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่เป็นไอเดียที่แปลกใหม่ขนาดนี้นะครับผมทราบมาว่านะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นนะครับได้ไอเดียบางส่วนนะจากมานะครับนะครับจากโครงการ Major Writer Contest ครั้งที่2นะครับคุณเขียนเราซ่านะครับที่ทาง Major Cinepec Group และทางพี่นกปัญชลีนะครับผู้บริหารจาก M39 นะครับได้เปิดพื้นที่ให้นักเขียนรุ่นใหม่นะครับส่งพล็อตเข้ามาประกวดนะครับส่งมากว่า 3,000 พล็อตเลยนะครับผมแล้วเขาคัดเลือกเหลือ10พล็อตนะครับและพี่ตุ๋ยเองก็ได้ไปอ่านพล็อตที่เข้ารอบเหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับเสนอหน้าครับไปแอบดู เขามีพล็อตอะไรไปถามพี่นกว่ามีเห็นเมเจอร์กับเอ็มสามเก้าทำใช่ไหมผมว่าอยากรู้ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีครับเราก็อยากเห็นคนรุ่นใหม่ว่าเขามีความคิดอะไรเงี้ยก็ไปขอดูไปขออ่านว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พอดีไปเจอพอดเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นผมได้ยินว่ากรรมการก็บอกว่าเขายกให้พอดเรื่องนี้เป็นที่หนึ่งเอกฉันท์เลยอะไรเงี้ยก็เลยขออ่านหน่อยครับพี่แต่นี่พออ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วเรื่องนี้มันมีความเป็นตัวเองของน้องคนคือน้องสุวิดานะครับขอน้องสุวิดายืนหน่อยครับนี่คือเจ้าของพอดที่ว่าครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับนี่ได้เจอตัวจริงด้วยคือเรื่องที่น้องเขาเขียนมามันเจ๋งดีอะครับเจ๋งจนกรรมการได้ที่หนึ่งอะแต่นี้เราก็มาคุยกับปรึกษาพี่นุ๊กว่าถ้าจะให้เอาเรื่องมาทำเลยแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำอย่างนั้นเราอยากให้น้องพัฒนาเรื่องของน้องเองมาเป็นอีกเรื่องนึงเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะหยิบมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกสะดุดตากับคำว่าไปรษณีย์ที่น้องเขาเขียนมาเกี่ยวกับพอดเนี้ยซึ่งเรารู้สึกเฮ้ยเราคุ้นชินกับมันทุกคนคุ้นชินกับคำว่าไปรษณีย์มาตั้งแต่เด็กจนถึงจนทุกวันนี้แต่เราก็ลืมมันไปแล้วด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปนะการส่งจดหมายมันเนาะแต่ทุกอย่างมันแปรไปเป็นอย่างอื่นแต่กับเราทุกวันนี้มันก็ยังมีไปรษณีย์ที่ส่งนู่นส่งนี่ให้เราอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่มันน่าประทับใจก็เลยหยิบเอามาแล้วก็ขอขยายเป็นอีกเรื่องหนึ่งแทนอะไรเงี้ยครับก็คือเรียกได้ว่าดึงมาบางส่วนนะครับแล้วเอามาพัฒนาเป็นผลจนกลายมาเป็นโพสต์แมนไปรษณีย์สีโลกนะครับพี่ตุ๋ยครับผมทีนี้พูดถึงพล็อตเรื่องคร่าวๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เล่ามากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันสองทุ่มนะครับเดี๋ยวสปอยมากไปเดี๋ยวจะไม่ได้อรรถรสนะครับทีนี้ถามพุ่มกับจะไม่ถามถึงนักแสดงได้ยังไงครับพี่ตุ๋ยทับนักแสดงทับนี้นะครับถือว่ามีหลายท่านที่ร่วมงานกับพี่ตุ๋ยครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลายคนนี่มาจากหลายที่เลยครับผมอยากให้พี่ตุ๋ยนี่ครับพูดถึงนักแสดงทุกเรื่องเลยครับทุกท่านเรียงคนพูดได้เลยว่าแบบมันยังไงนะครับแต่ละท่านนะครับครับผมใครก่อนดีครับใกล้ๆนะครับไม่มองไม่สบเวลาประมาณ2 ชั่วโมงได้ไหมเยอะมากไม่อยากจะสบตาเอาที่เด็ดๆเลยพี่ตุ๋ยคือคนแรกอ่ะเราก็รู้สึกว่าคนแรกนี่ใครครับพี่ตุ๋ยครับคนเนี้ยคนที่ใกล้ตัวคุณใช่ไหมครับคนเนี้ยครับคนที่อาวุโสสุด